สวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับผมอินทพัฒน์นะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม Modern Warship นะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะพาไปแนะนำ อาวุธในเรือเทียร์3นะครับว่าเราควรใช้อะไรบ้างนะครับถ้าเราขึ้นมาเทียร์3แล้วนะครับป่ะงั้นเรามาดูกันเลยโอเคครับในส่วนของอาวุธป้องกันเรือในเทียร์3นะครับผมก็ใช้เป็นระบบซีแรมนะครับก็เข้าไปในร้านค้าได้เลยครับอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ในคลาสแนตอนนี้ก็อันนี้เป็นของเทียร์3นะครับข้อดีของระบบมิสไซล์อันนี้นะครับระบบป้องกันเรือของเรานะครับอันนี้จะแตกต่างจากอันหนึ่งก็คือมันยิงออกมาเป็นมิสไซล์2อันนะครับไม่เหมือนกับระบบมิสไซล์อื่นอันนี้ไม่นับกับปืนกลนะครับส่วนอันนี้ผมก็ติดรอบเรือเลยครับเรือที่ผมใช้ก็เป็นเรือของรัสเซียเนาะเรือลำนี้ก็มีข้อได้เปรียบก็คือสามารถติดระบบป้องกันเรือรบนะครับได้ตั้ง8ป้อมนะครับคือติดได้8อันนะครับก็คูณ2เข้าไปนะครับเราก็จะได้มิสไซล์16นัดนะครับต่อครั้งนะครับเวลามิสไซล์ฝั่งตรงข้ามมาแล้วก็ยิงไปได้เลยนะครับ16นัดก็น่าจะเอาอยู่นะครับอันนี้ผมก็ซื้อไอตัวอัปเกรดมาอัปเกรดเพิ่มนะครับบางอันผมก็อัพยังไม่เต็มนะครับก็ต้องมาอัพเพิ่มส่วนเรือลำนี้นะครับก็ถ้าถามว่าได้มาไงนะครับก็ได้มาจากมันจะมีเควสให้ล็อกอิน30วันนะครับก็ล็อกอินไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้เองนะสำหรับท่านไหนที่ยังไม่ได้นะครับโอเคครับเราจะมาทดสอบระบบซีแรมของเรากันเลยนะครับว่ามันใช้งานดีแค่ไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ฝั่งนู้นก็ยิงมิสไซล์มาแล้วสีแดงของเรานะครับจัดการเครื่องบินอยู่ตอนนี้โอ้โหมิสไซล์เยอะมากขออนุญาตใช้ปุ๊บแฟร์พี่โอ้โหยิงคนรัวตอนนี้ไล่ยิงเครื่องบินอยู่ครับเนี่ยโอ้โหมันยิงมาอีกแล้ว4ลูกเฮ้ยสกัดได้นะครับยิงไปพร้อมกัน16ลูกเฮ้ยสกัดได้หมดเลยเฮ้ยถอนนี่ครับยิงมา4ลูกนะครับยิงสกัดไปตั้ง16ลูกโอ้โหเกือบสกัดได้หมดนะครับไม่ไหวต้องใช้ปูแฟร์ครับตรงนี้ข้อสรุปก็คือว่าถ้ามิสไซล์ของศัตรูมา4ลูก 100% ก็คือจัดการหมดแต่ว่าถ้ามันเยอะกว่านั้นประมาณสัก8ลูกหรือ10ลูกขึ้นไปมันก็จะโดนเราประมาณสักลูก2ลูกนะครับก็หรืออาจจะมากกว่านั้นก็ได้แล้วแต่มิสไซล์ที่มันใช้นะครับก็เป็นข้อสรุปของคลิปนี้นะว่าระบบนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับคนซื้อติดเลยนะครับดีมากนะครับโอเค